หน้าท่านนั้นมันคือท่านเป็นความรกร้างเป็นที่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวกแล้วและที่ของท่านมันมีทางไขของใหญ่ของสองบางตัวและเราก็ได้พบกับเจ้าสลันดอนไดโนเสาร์ชนิดบินได้เหมือนนกมันคอยระแวกระวังอยู่บนหน้าผาที่จับจ้องสิ่งใดเคลื่อนไหวโดยเฉพาะไข่ที่ขึ้นยากวันใดพอขาอาหารไม่ได้ไข่เข้าในโลดและตัวอ่อนที่ขึ้นมีตาดูโลกก็คืออาหารชั้นดีของมันนั่นเองไม่ใช่แต่เจ้าสลาดดอนเท่านั้นไอ้เจ้าอูยักษ์ก็ยังไม่ละเว้นที่รอคอยจังหวะที่ขึ้นมาแย่งอาหารชิ้นเดียวกันนั้นมาเป็นจบและเราหวังว่ามันคงไม่เป็นลูกเขาที่นั่นเป็นอาหารเหมือนกับอาหารใดของเราท่านจะท่ำกลางไปโอ้โหเจ้าวันโทโซรัสมันตัวยักษ์ใหญ่คอใหญ่เจ้ามันคือไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด